สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับมี ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่ใช่อายัดแล้วนะยึดทรัพย์คราวนี้ไม่ใช่ยึดทรัพย์เพียงคนเดียวแต่ยึดทรัพย์ต้องเรียกว่าครอบครัว7ชั่วโคตรเลยถ้าใครจำได้ผมเคยพูดเรื่องของการยึดทรัพย์7ชั่วโคตรจนเป็นที่มาของการออกกฎหมายยึดทรัพย์7ชั่วโคตรจากการทุจริตคอร์รัปชันไปดูข่าวนี้ฮะผมจะขออนุญาตนำมาอ่านนะของไทยโพสต์ศาลฎีกานะครับแขนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็ที่แจ้งวัฒนะนายสวัยนะครับวัฒนพันธ์รองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดีริบทรัพย์นะครับเลขดำที่อม282/2560นะครับพร้อมองค์คณะผู้พิพากษาจำนวน9คนออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีอัยการสูงสุดยื่นคำร้องให้ศาลพิพากษาให้ทรัพย์สินของพันโทนายแพทย์ด็อกเตอร์วีรวุฒินะวัจนะพุกกะหรือหมอโด่งและพวกนะครับรวมคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือทีตูชีนะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของนายบุญทรงเตริยาพิลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับจำนวน896ล้านนะฮะเศษเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินสืบเนื่องจากอัยการสูงสุดนะครับได้ยื่นคำร้องนะครับว่าพันโทนะครับพันตรีนายแพทย์ด็อกเตอร์วีระวุฒิเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นเจ้าที่ของรัฐและเป็นข้าราชการทางการเมืองนะครับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา4มาตรา66ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับของนายภูมิสารผลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อ30สิงหาคม2554และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่18มกราคม2555ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการของนายบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2555และพ้นจากตำแหน่งวันที่30มิถุนายน2556โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับมีมติในวันที่20มกราคม2558ชี้มูลความผิดนะครับพันตรีนายแพทย์ด็อกเตอร์วีรวุฒิถูกกล่าวหาร่วมกับนายบุญทรงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกจำนวน113คนทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและระบายข้าวอันเป็นความผิดตามมาตรานะครับพ.ร.ป.ว่าด้วยการกระทำความผิดนะฮะกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542นะครับพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2554ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และร่วมกับการสนับสนุนนายภูมิสารผลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับกับพวกอีก5คนกระทำความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157ประกอบมาตรา86พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542โดยเมื่อ2มิถุนายน2558นะครับคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติมีมติว่ากรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่านะครับพันตรีนายแพทย์ด็อกเตอร์วีรวุฒินะผู้ถูกกล่าวหาครั้งดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นร่ำรวยผิดปกติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา66มาตรา75วรรค2นะครับ77แล้วก็มาตรา77จึงแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะแต่งตั้งไต่สวนก็ปรากฏหลักฐานว่านะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และขณะที่เป็นเลขาธิการของนายบุญทรงเตริยาพิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคารเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างพาหนะมูลค่ามากกว่าฐานะรายได้ที่พันตรีนายแพทย์ด็อกเตอร์วีรวุฒิถูกกล่าวหาแจ้งต่อคณะกรรมการสรรพากรและมากกว่ารายได้ที่แสดงในบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
ที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปช.นะครับโดยพันตรีนายแพทย์ดร.วีระวุฒิเนี่ยยักย้ายถ่ายเทซุกซ่อนนำทรัพย์สินของตนไปให้บุคคลที่ใกล้ชิดรวม6คนนะครับครอบครองได้แก่1นางชติมาวัชนะภุกกะอดีตภรรยานางสาวออนชุมาวัชนะภุกกะบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับพลตำรวจตรีวีระวัฒน์นะครับบิดาผู้ถูกกล่าวหานางอรณีนะครับนามสกุลเดียวกันนะฮะมารดาผู้ถูกกล่าวหานายสมานญาติมีนะครับบิดาอดีตภรรยา6นางสาวชุตินันญาติมีนะครับหลานของอดีตภรรยาโดยอนุกรรมการไต่สวนปปช.ได้นะได้ให้ผู้ถูกกล่าวหาบุคคลดังกล่าวนะครับชี้แจงแต่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีชื่อถือครองไม่มีการชี้แจงเหตุผลยกเว้นเพียงนางสาวชุตินันได้ชี้แจงแต่ต่ออนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าการชี้แจงไม่จริงนะฮะอาจรับฟังได้นะการรับฟังนั้นไม่อาจรับฟังได้ต่อมาวันที่2พฤษภาคม2560คณะกรรมการปปช.จึงมีมติเห็นชอบนะครับตามอนุกรรมการไต่สวนนะครับร่ำรวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินอันผิดปกติและมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับใช้อำนาจตำแหน่งนะครับรวมมูลค่า896ล้านเศษนะครับอัยการสูงสุดได้ตั้งคำร้องต่อศาลพิพากษานะครับให้ทรัพย์สินดังกล่าวนะครับของผู้ถูกกล่าวหาพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินซึ่งหากไม่สามารถบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดหรือได้แต่แค่บางส่วนก็ขอให้บังคับเอาทรัพย์สินของพันตรีนายแพทย์ดร.วีระวุฒินะผู้ถูกกล่าวหานะครับภายในอายุความ10ปีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542มาตรา83ศาลฎีกาได้ประกาศคำร้องของอัยการสูงสุดให้ริบทรัพย์นี้ในที่เปิดเผยแล้วนะครับผู้ถูกกล่าวหาและมีผู้มีชื่อครอบครองทรัพย์สินที่ไม่มีการยื่นคำคัดค้านและไม่ประสงค์คัดค้านคำร้องซึ่งฝ่ายอัยการสูงสุดเป็นผู้แทนมาร่วมรับฟังนะฮะฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและครอบครัวไม่มีใครมาศาลเลยนะครับกรณีมีเพียงทนายความมารับมอบอำนาจมารับฟังเท่านั้นนะก็ศาลฎีกาก็วินิจฉัยนะครับพิเคราะห์ตามหลักฐานตามคำร้องของอัยการสูงสุดและการไต่สวนของรายงานนะครับคณะกรรมการปปช.แล้วเห็นว่าทรัพย์สินและหนี้สินของพันตรีนายแพทย์ดร.วีระวุฒินั้นนะฮะยื่นไว้ต่อคณะกรรมการปปช.ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการช่วยพาณิชย์นะครับประกอบที่ดินรถยนต์บ้านทรัพย์สินเงินฝากธนาคารนะครับแล้วก็ของเขาแล้วก็ของญาติและคนสนิทผู้ถูกกล่าวหามีมูลค่าไม่สอดคล้องกับรายได้ที่มีอยู่ซึ่งนะครับบัญญัติตามรัฐธรรมนูญให้เป็นภาระของนะครับพันตรีนายแพทย์ดร.วีระผู้ถูกกล่าวหาต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์ได้มาเป็นทรัพย์สินที่ประชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือไม่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกตินะครับผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพิสูจน์ศาลจึงฟังพยานของอัยการสูงสุดผู้ร้องและหลักฐานของปปช.เห็นว่าทรัพย์สินทุกรายตามฟ้องเป็นทรัพย์สินของพันโทนายแพทย์ดร.วีระวุฒิซึ่งได้มาจากพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติตามหลักฐานของคณะกรรมการปปช.นะครับแล้วก็คำพิพากษาตามคำร้องนะครับเป็นทรัพย์สินที่พันตรีนายแพทย์ดร.วีระวุฒิถูกกล่าวหาเพิ่มขึ้นเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับแล้วก็ให้ทำการยึดไว้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินประกอบไปด้วยบัญชีเงินฝากนะครับ793ล้านนะครับแล้วก็ของภรรยาเนี่ยอดีตภรรยา300กว่าล้านนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องรวมกัน700กว่าล้านนะครับขณะที่พันตรีนายแพทย์ดร.วีระวุฒิหรือหมอโด่งนั้นตกเป็นจำเลยร่วมกับนายบุญทรงเตรียพิรมในกรณีทุจริตจำนำข้าว G2G
แต่ระหว่างดำเนินคดีพันตรีนายแพทย์ดร.วีรวุฒิได้หลบหนีซึ่งศาลฎีกาได้ออกหมายจับตามมาดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวมากระทั่งเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายใหม่นะครับให้ศาลพิจารณาคดีโดยไม่มีเจ้าตัวได้เลยอัยการสูงสุดจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาไต่สวนหมอโด่งนั้นขึ้นมาพิจารณาโดยไม่มีตัวจำเลยขณะที่คดีอาญานั้นอยู่ในระหว่างการไต่สวนของพยานศาลฎีกาจำได้ไหมผมเคยเรียนแล้วก็พูดถึงการยึดทรัพย์จะชั่วโคตรตอนนี้เราได้เห็นรายนี้เป็นรายแรกที่เกิดขึ้นนะครับจากการไม่แจ้งมาทีทรัพย์สินวันนี้นักการเมืองที่กำลังแก่งแยกอำนาจกันอยู่เขาคงลืมนะเขาคงลืมหมอโด่งเนี่ยเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะครับสนิทกับเจ้เลยนะครับตอนนี้ก็มีการชี้มูลความผิดเพิ่มเติมในคดีจำนำข้าวทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์แล้วก็เจ้ก็ด่วนไปด้วยนะครับแล้วก็ให้มาทำการชี้แจงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างนะเงียบหายกันหมดแล้วคดีจำนำข้าวมีอยู่237คดีตอนนี้ตัดสินไปแล้ว1คดีนะคดี G2G บางคดียกฟ้องบางคดีไม่ยกฟ้องโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ยกฟ้องนะครับมันเราได้อะไรบ้างผมพูดเรื่องของการยึดทรัพย์7ชั่วโคตรไว้ตั้งแต่2ปีปี2ปีที่แล้วว่ามันจะเกิดเดินเกมแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดแล้วก็เราจะเห็นการยึดทรัพย์ถึง7ชั่วโคตรเพราะตอนนี้การแจ้งมาที่ทรัพย์สินมันเห็นชัดว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินซึ่งมาจากการทุจริตจำนำข้าวไปให้กับญาติพี่น้องอดีตภรรยานะครับแล้วก็เจ้าตัวตอนนี้ก็หลบหนีออกนอกประเทศส่วนคนที่ถูกหลอกไปติดคุกอย่างบุญทรงเตริยาพิลมเนี่ยตอนนี้พลิกกลับมาเป็นพยานให้กับทางศาลขอไปให้กับปปช.นะครับเอาไปให้กับปปช.นะครับเพื่อที่จะมีการเอาผิดต่อมาก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทักษิณยิ่งลักษณ์แล้วก็เจ๊สลับเปาเพิ่มเติมนะครับเรื่องนี้จบหรือยังยังไม่จบล่าสุดปปช.ก็ออกมาประกาศบอกว่าคดีทางการเมืองตอนนี้จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคดีครั้งเก่ามันอื้อเลยนะครับและเกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวซึ่งเป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนนะครับให้กับพวกเราได้ดูได้เห็นได้ทราบได้เข้าใจบริบททางการเมืองว่าใครไปเชื่อวันนี้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีเงินเกือบ900ล้านน่ะว่ายังไงมีเงินเกือบ900ล้านน่ะและถูกยึดทรัพย์ญาติพี่น้องโดนหมดเลย7ชั่วโคตรที่อ่านเมื่อสักครู่7-8คนน่ะโดนหมดเลยนะครับมั่นหมายความว่ายังมีคดีอื่นอีกไหมมีคดีอื่นอีกยังคงค้างอีกเยอะมั้ยเยอะอีกมาจากเรื่องอะไรเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทำอะไรแต่ถ้าคุณกระทำความผิดแน่นอนนะก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นซึ่งรายนี้เป็นรายแรกนะและผมมั่นใจว่าจะมีรายอื่นๆตามมาในอีกสักปีนี้แหละคงมีมาเพิ่มอีกนะก็โปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะประชาชนก็ต้องพิจารณานักการเมืองก็ต้องพิจารณาเพราะเรื่องของการยึดทรัพย์การแจ้งบัญชีทรัพย์สินตอนนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนมากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่ง
ตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ